โอภัคจีราเขินคบแฟนรุ่นน้องไม่คิดว่าจะมีรักใหม่ในวัยใกล้50กลัวคนหมั่นไส้ไม่คิดว่าจะมีรักใหม่ในวัยใกล้50โอภัคจีราเปิดใจครั้งแรกคบแฟนหนุ่มรุ่นน้องเบียร์ทนายความสุดหล่อเขินฝ่ายชายคลั่งรักให้เกียรติรู้สึกดีถูกยกเป็นไอดอลมีแฟนเด็กหัวใจกระทุ่มกระชวยสดใสอีกครั้งกับความรักครั้งใหม่ของโอภัคจีราวรรณสุดที่เปิดใจครั้งแรกในรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์หลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับหนุ่มหล่อข้างกายที่ฝ่ายชายลงรูปหวานในไอจีซึ่งโอก็ตอบสถานะชัดเจนว่ากำลังคบกับเบียร์ทนายความสุดหล่อถ้าจะเรียกแฟนก็ไม่ติดเพราะคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่จริงๆตนก็รู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วยอมรับว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะมีความรักอีกครั้งในวัยใกล้50แต่ก็รู้สึกดีที่มีคนเข้ามาให้กระทุ่มกระชวยหัวใจอีกครั้งมีคนคอยให้กำลังใจโอภัคจีราเปิดใจคบแฟนรุ่นน้องส่วนฝ่ายชายโชว์ความคลั่งรักด้วยการโพสต์รูปคู่เปิดตัวกับโอแบบถี่ยิบโอตอบด้วยอาการเขินไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะคลั่งรักขนาดนั้นส่วนคลิปที่เขาลงก็ลงเพราะความคิดถึงที่ไม่ได้เจอกันนานเขาก็ลงเพราะอยากให้เกียรติส่วนตัวเองนั้นก็ไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องความรักเยอะเพราะอายุไม่น้อยแล้วและเคยมีครอบครัวมีลูกด้วยถ้าจะมาพูดเรื่องนี้กลัวคนจะหมั่นไส้แต่หลังจากได้เห็นกระแสคอมเมนต์ไปในทิศทางที่ดีก็รู้สึกดีที่คนชอบเห็นเรามีความรักอีกครั้งหนึ่งและยกเราให้เป็นไอดอลในการมีแฟนเด็กเพราะโออายุเกือบจะ50แล้วส่วนเบียร์39เป็นทนายความจบปริญญาเอกด้านกฎหมายจากประเทศจีนในไอจีหวานหนักมากไม่ได้หวานก็ปกติโอเคเป็นไปตามวัยที่เขาลงเพราะเวลาเขาไม่ได้เจอเราเขาก็คงจะคิดถึงเราเอารูปเก่าๆมาลงโอภัคจีราเปิดใจคบแฟนรุ่นน้องหนุ่มข้างกายที่หลายคนสงสัยสรุปก็คือใช่คนนี้แหละคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะรู้จักกันมาก่อนโอไม่ค่อยอยากสัมภาษณ์เรื่องนี้เพราะเราอายุก็ไม่ได้น้อยแล้วเราก็เคยมีครอบครัวเราก็มีลูกด้วยเราก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นเพื่อนกันก่อนถ้ามันถึงเวลาที่โอเคตอนแรกเราก็เขินเหมือนกันนะเพราะอายุเราเยอะไงอีกไม่กี่ปีก็จะ50แล้วมานั่งพูดเรื่องพวกนี้คนจะหมั่นไส้หรือเปล่าแต่เราก็รู้สึกว่าพักหลังคนที่เราคุยด้วยเขาโอเคกับเราก็ชุ่มชื่นใจเขาลงรูปเขาก็ให้เกียรติเราพูดก็ได้แต่ไม่ได้อยากให้คนหมั่นไส้อย่าหมั่นไส้กันนะคะคนยกเป็นไอดอลมีแฟนเด็กพอโออ่านก็รู้สึกดีนะตอนที่เรามีปัญหาเรื่องครอบครัวเราไม่ได้ซักเซสเราไม่ได้คิดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยว่าจะต้องมีคนใหม่อายุเท่านี้จะเจอใครก็คิดเหมือนคนปกติทั่วไปที่เป็นแม่ไม้พอเราเจอแล้วเขาดีมันก็เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งของเราโอเห็นคนเข้ามาเมนชื่นใจด้วยนะพี่มีแต่คอมเมนต์ดีเขาก็ถือว่าเราเป็นไอดอลโอภัคจีราเปิดใจคบแฟนรุ่นน้องเขาดูคลั่งรักเรานะลงรูปคู่เราตลอดหัวเราะเราก็ไม่ได้คิดนะรู้จักเขามาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาคลั่งอุ้ยเขินหัวเราะก็ดีนะคะอย่างเพื่อนที่มีลูกโตมาด้วยกันดีเนาะเห็นเรามีความสุขแบบชุ่มชื่นก็ดีใจด้วยสถานะเรียกว่าแฟนได้แล้วใช่ไหมก็เรียกได้บัวขาวสดกว่าบทชนะคะแนนแสนชัยคู่เอกศึก BKFC ที่พัทยาบัวขาวบัญชาเมฆอาศัยความสดเดินหน้าชกแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมก่อนครบ5ยกกรรมการชูมือให้บัวขาวเป็นฝ่ายชนะคะแนนศึก BKFC การแข่งขันมวยในรายการ BKFC นัดพิเศษ
เลเจนด์ออฟสยามเมื่อวันที่4พฤศจิกายน66ที่เวทีมวยชั่วคราวรอยัลคลิปโฮเทลสกรุ๊ปพัทยาจังหวัดชลบุรีคู่เอกของรายการเป็นการโควจรมาพบกันของ2ยอดมวยไทยแห่งยุคบัวขาวบัญชาเมฆขึ้นสังเวียนพบกับแสนชัยทีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มผลการแข่งขันปรากฏว่าตลอดการชก5ยกบัวขาวเป็นฝ่ายเดินหน้าออกอาวุธขณะที่แสนชัยอาศัยดักจังหวะ2ได้ดีครบ5ยกกรรมการยกมือให้บัวขาวชนะคะแนนไปแบบสนุกอนุทินชี้เพิ่มเวลาเปิดผับไม่ได้ขยายเวลาขายเหล้านั่งได้เน้นพูดคุยเสี่ยหนูแจงเพิ่มเวลาเปิดสถานบันเทิงไม่ได้ขยายเวลขายเหล้านั่งต่อได้เน้นพูดคุยวอนทุกคนเคารพกฎหมายเตรียมเข้าสู่ปีใหม่ให้โอกาสเศรษฐกิจฟื้นวันที่4พฤศจิกายน2566นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าตอนนี้พวกเราต้องเตรียมตัวเข้าสู่ปีใหม่โดยปีนี้เรามีทั้งรัฐบาลใหม่และโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้นที่ฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจชะงักไปเป็นเวลาหลายปีโดยทุกอย่างในขณะนี้กำลังจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็โอเป็นปกติที่ประเทศไทยมีความพร้อมในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตนขออย่างเดียวให้ทุกคนเคารพกฎหมายเช่นเรากำลังเปิดให้ขยายเวลาปิดสถานบันเทิงสถานการบริการแต่เราไม่ได้ขยายเวลาให้ดื่มสุรามากขึ้นโดยเราสามารถอยู่ในร้านอาหารได้พูดคุยกันมากขึ้นเพื่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นรวมถึงสินค้าและบริการที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็จะขายได้มากขึ้นรวมถึงต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นขออย่างเดียวอย่าให้มียาและมีการอนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าสถานบริการรวมถึงพกอาวุธเข้าสถานบริการหากปฏิบัติได้ตามนี้ทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมจะส่งเสริมการประกอบสัมมาอาชีพอย่างเต็มที่เศรษฐายันวันที่10พฤศจิกายนนี้แถลงดิจิทัลวอลเลตชัดทุกขั้นตอนลั่นไม่คิดถอยหลังเศรษฐายันวันที่10พฤศจิกายนนี้แถลงดิจิทัลวอลเลตชัดทุกขั้นตอนลั่นไม่คิดถอยหลังจะทำให้ดีที่สุดทุกนโยบายเดิมพันฝีมือรับใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังร่วมเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่4พฤศจิกายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ระหว่างนั่งรถไฟลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองถึงความคืบหน้าโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าวันที่10พฤศจิกายนนี้จะรู้เรื่องทุกอย่างรู้ที่มาที่ไปตามที่เรียนแล้วไม่ได้ไปว่าใครที่ไปพูดอะไรทั้งสิ้นแต่การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นในวันที่10พฤศจิกายนนี้จะรู้ที่มาที่ไปทุกอย่างมีขั้นตอนทำลายกฎกติกาที่ชัดเจนและต้องให้เกียรติคณะกรรมการตนอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนไม่อย่างนั้นจะเกิดความสับสนนายเศรษฐากล่าวต่อว่าเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเรื่องสำคัญแม้จะมีความเห็นต่างบ้างแต่ยอมรับว่าจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนลักษณะขอบเขตหรือปริมาณการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเท่าไหร่ต้องมาพูดคุยกันยืนยันว่าหากใครมีข้อเสนอแนะก็รับฟังตลอดและการรับฟังก็ไม่ใช่การรับฟังเฉยผู้สื่อข่าวถามว่านโยบายนี้ดูเหมือนจะเป็นการเดิมพันฝีมือก้าวต่อไปของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐากล่าวว่าตนคิดว่าให้ประชาชนเป็นคนตัดสินจะดีกว่าทุกนโยบายสำคัญและกรณีที่สื่อมติชนDaily News ได้ทำโพลสำรวจเห็นว่าเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นสิ่งสำคัญดิจิทัลวอลเล็ตก็เป็นเรื่องสำคัญ
นอกจากนี้ยังมีเรื่องหนี้ครัวเรือนซึ่งตนได้ประชุมไปแล้วในเรื่องของหนี้ครัวเรือนโดยเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมหารือและตนก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังด้วยเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญรวมไปถึง30บาทรักษาทุกโรคมีหลายเรื่องสำคัญทุกเรื่องเป็นเดิมพันหมดแม้แต่เรื่องการบริหารจัดการน้ำก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะเกษตรกร 30-40 ล้านคนรอเรื่องนี้อยู่ภาคอุตสาหกรรมและเรื่อง EEC ก็เป็นเดิมพันไม่มีเรื่องอะไรที่ผมจะด้อยค่าซึ่งต้องทำเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังนายเศรษฐากล่าวอีกว่าวันนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังก็ทำงานหนักแต่เวลามีไหมมาจ่อปากก็ต้องตอบแต่เป็นเรื่องที่เราอยู่ระหว่างการทำงานซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างพูดวันนี้อย่างแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแต่มหาว่าท่านพูดกลับไปกลับมานั้นไม่ใช่เพราะอยู่ระหว่างการคุยเวลาไปคุยกับแบงค์ชาติเขามีข้อเสนอกลับมาก็กลับมาบอกเมื่อสื่อเอาไม้ต่อปากเขาก็พูดว่ารับฟังแบงค์ชาติรับฟังสภาพัฒน์ก็มาบอกว่าพูดจาไม่รู้เรื่องนายเศรษฐากล่าวต่อว่าเมื่อมีคำเตือนมาตนก็รับฟังสื่ออาวุโสหลายท่านก็เตือนมาผู้ว่าราชการจังหวัดแบงค์ชาติก็บอกไม่ได้ติดอะไรแต่ให้ระวังในเรื่องนี้ให้เขียนภาพระยะยาวเวลาที่ออกมาแล้วจะกระทบกับเศรษฐกิจในเชิงบวกอย่างไรรวมถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนายเศรษฐากล่าวอีกว่าดังนั้นเวลาที่จะแถลงก็ต้องแถลงให้ครบทั้งหมดเมื่อเวลามีคำถามอะไรตนจะได้ตอบได้แต่เห็นใจนายจุลพันธ์ทำงานหนักมากในฐานะที่ดูแลเรื่องนี้และไปคุยกับทุกภาคส่วนขณะเดียวกันก็ยังมีกฤษฎีกาด้วยเยอะแยะเต็มไปหมดรวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ด้วยที่เราได้หาเสียงและพูดอะไรไปต้องไปปรึกษาเมื่อมีข้อคิดเห็นมาเราก็ต้องฟังเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมาจากนักธุรกิจประชาชนจึงคาดหวังสูงในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องจะดีขึ้นนายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจแบบนั้นหรือไม่ว่าภายในกี่เดือนประชาชนจะยิ้มอย่างมีความสุขนายเศรษฐากล่าวว่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ความตั้งใจของตนอยากให้ยิ้มทุกวันอยากให้ยิ้มเร็วๆตนกระตือรือร้นมีความอยากจะทำแต่ไม่ได้หมายว่าจะทำไม่ได้นิสัยของตนไม่ใช่คนแบบนั้นอยากทำให้ได้ทุกคนก็รู้ดีมันไม่ได้อยู่ที่ตนคนเดียวซึ่งมีปัญหาต่างๆเข้ามาและมีปัจจัยภายนอกรุมเร้าเยอะเมื่อถามว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตต้องระวังจะถอยหลังก็ไม่ได้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าพูดอย่างนั้นก็หมายความว่าตนมีความคิดที่จะถอยหลังตนไม่ได้คิดจะถอยหลังและจะต้องทำออกไปให้ดีที่สุดและถูกต้องตามกฎหมายที่สุดให้คนได้รับผลประโยชน์สูงสุดสาธารณชนต้องเข้าใจด้วยว่าระบบนี้วิธีการนี้ไม่มีการคอร์รัปชันในเชิงปฏิบัติไม่มีที่ให้ประชาชนต้องสงสัยว่าใครได้อะไรเป็นเรื่องที่ธรรมดาเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบตนก็ไม่สบายใจแต่ไม่ต้องห่วงนายเศรษฐากล่าวต่อว่าส่วนแอปพลิเคชันเป๋าตังมีส่วนร่วมแน่นอนเพราะเป็นเรื่องของการให้ความสะดวกและง่ายให้กับประชาชนใช้นโยบายนี้ได้อย่างสบายใจส่วนการกำหนดพื้นที่การใช้หรือการระบุให้ถอนใช้เป็นเงินสดแล้วไปใช้ที่จังหวัดอื่นตนบอกว่าไม่ได้อย่างที่จังหวัดเชียงใหม่หรือกทม.เมืองเหล่านี้เขียวอยู่แล้วจึงอยากให้ไปใช้ในเมืองที่มี GDP รายได้ต่อหัวต่ำอยากให้หญ้าพื้นที่ตรงนั้นเขียวก็จะทำให้ชุมชนและเศรษฐกิจพื้นที่เหล่านั้นเฟื่องฟูลืมตาอ้าปากได้ส่วนที่มีการบอกว่าให้ไปซื้อของออนไลน์ได้ตนตอบไม่ได้หมดตรงนี้นายเศรษฐากล่าวอีกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำเรื่องใหญ่พวกนี้โดยเฉพาะเมื่อมีผู้มีความรู้ต่างๆมากมายที่ให้คำแนะนำ
รัฐบาลต้องรับฟังทุกส่วนและเป็นคนตัดสินว่าตรงไหนมีความเหมาะสมมากที่สุดไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไม่ทำไม่รับฟังหรือดื้อที่จะทำเรื่องนี้ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่คณิตศาสตร์เพราะคณิตศาสตร์1บวก1เป็น2ส่วนเศรษฐศาสตร์ก็มีมุมมองของแต่ละคนนายเศรษฐากล่าวต่อว่าเมื่อคุยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยก็คุยแบบผู้ใหญ่ด้วยความเข้าใจที่ตรงกันคุยกันด้วยดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ไม่ใช่เห็นตรงกันทุกเรื่องสำคัญที่สุดต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกันวันนี้ประชาชนเดือดร้อนกันมากแล้วอย่างที่บอกไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า GDP เฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.8% ถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านอกจากนั้นเรื่องความยุติธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารจัดการปัญหาเหล่านี้ต้องไม่ให้สังคมมีข้อกังขาหลายเรื่องต้องพยายามทำไปวันเสาร์อาทิตย์รัฐมนตรีหลายคนทำงานไม่มีที่จะไม่เห็นความสำคัญเรื่องเหล่านี้เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีทำงานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยตามที่เคยระบุไว้ใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีสิทธิ์เหนื่อยอาสาเข้ามาแล้วก็ต้องทำถ้าเหนื่อยก็พักไม่เป็นไรThank you.